่อนขาดเข็มขัดนิรภัยสปอร์ตไซค์สวมหมวกกันน็อกดื่มแอลกอฮอล์จนเป่าคอบ้องลมความเสียหายมามากมายกายกองเสียวินาทีทีวีวอดวายถ้าหากไม่ตายถ้าหากไม่ตายคงต้องพิการผู้ว่ายังห่วงใยวัยรุ่นอนาคตของชาติอย่าประมาทบนท้องถนนทุกเทศกาลตักชุนละมุนวุ่นวายอันตรายทุกปีตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทนะคนดีเตือนมาด้วยความหวังดีในนามผู้ว่าจังหวัดตรังขับรถยนต์ข้าเข้มขัดนิรภัยสปอร์ตไซค์สวมหมวกกันน็อกดื่มแอลกอฮอล์จนเป่าคอบ้องลมความเสียหายมามากมายกายกองเสียวินาทีชีวีวอดวายถ้าหากไม่ตายถ้าหากไม่ตายคงต้องพิการผู้ว่ายังห่วงใยวัยรุ่นอนาคตของชาติอย่าประมาทบนท้องถนนทุกเทศกาลตักชุนละมุนวุ่นวายอันตรายทุกปีตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทนะคนดีเตือนมาด้วยความหวังดีในนามผู้ว่าจังหวัดตรังช่วงลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าขานชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีคำขวัญอันเป็นที่เดินดำช่างใจไม่หายสายน้ำเย็นใสคือทานน้ำใจยิ้มชายชาวตรังมีช่างคบง่ายเส้นสบายแม้ใครได้ยืนโอ้เมืองตรังแดนนี้ดังสวรรค์ทั้งเสกสรรธรรมชาติที่วิไลทะเลภูเขาทุ่งนาป่าพงไพรหาดใสขาวใต้ทะเลยังสวยงามผู้คนอ้วนใจกว้างสร้างความดีเมืองแห่งนี้สตรีที่งดงามห้องกินมากมายอิ่มได้จนฟ้าสางเป็นชื่อหมูอย่างนมเค้กก็อร่อยดีแรกอย่างรัศดาหนูประดิษฐ์อดีตคือเจ้าเมืองแดนครั้งน้ำยางพารามาปลูกที่กันตังสร้างเมืองตรังดินแดนทองของไทยสิบอำเภอของตรังยังสวยงามอำเภอเมืองตรังมากราบอนุสาวรีย์พญารัศดาดูสง่าราศีเดี๋ยวชวนผู้ว่าหนูงามตาสดใสเลยไปสิเก่าแจ้งงันตาทางทะเลอยู่หาดปากเม่งหาดเจ้าไม้อันดามันก็แก่งมากมายดังเช่นแดนสวรรค์หาดใสขาวใต้ทะเลดูงดงามไปวังวิเศษวังกบน้ำแดนกว้างใหญ่วังพระเมฆดังวังเสกเหมือนวิมานฝ่ายใหญ่ต้นน้ำรุ่นพรมหลอดที่ลื่นน้ำไปชั้นบันวังคือน้ำตกเอ็นจับใจมากันสั่งท่าเรือต่างประเทศเป็นขอบเขตน้ำหนักกันที่พิพิธภัณฑ์ยางพาราต้นแรกที่รู้กันดินพยูนที่หมู่เกาะลิบงยันตาขาวชมมาในเมฆหมอก
ส่วนป่าโบราณร่มเย็นชื่นใจภูผาเทเมกอากาศดีสดใสน้ำตกเต็มป่าที่และน้ำยันตะขาวอำเภอปะเหรียนเที่ยวงานไหว้พระจันทร์ทั้งสุขทั้งชันทั้งไทยพุทธและพุทธสลิมอยู่อย่างหลากหลายต่างก็ให้รอยยิ้มพักผ่อนหย่อนใจที่แหลมยงสัทธาท่าสำราญคืออำเภอหนองใหม่อร่อยถูกใจกินแตงโมนี่รสหวานหาดไทรนินนี่คือหาดสำราญอากาศดีที่ริมทะเลแวะมานายโยมเที่ยวงานลูกลมหน้าหมื่นปีพาทอดีที่สวยทั้งน้ำตกกระช่องดังมีหมดคลังกินข้าวหลามชมทุ่งนาเขียวขจีไปวัวยอดปลอดทำเลข้าตื่นเต้นให้ทำเย็นล่องเรือแสนเพลินใจทะเลสองห้องธรรมชาติยังสดใสที่เขาปีนักเพราะว่ามีตำนานรัศดาอำเภอลำธารแต่เก่าขานวัดหัวโบราณคู่บ้านคู่เมืองผลไม้รสดีที่มีชื่อเมืองนามชื่อเมืองว่ารัศดาแดนเมืองกลางยุทธจักรหัวอ้ําอร่อยอาหารมากมายกินได้ทุกเวลาทุกเครื่องเมืองกลางอันดามันพันธาแดนสุดกักนาที่ใกล้ฟ้าเมืองกลางพระยารัศดาหนูประดิษฐ์อดีตคือเจ้าเมืองแดนตรังนำยางพารามาปลูกที่กันตังสร้างเมืองกลางดินแดนทองของไทยโอ้เมืองกลางแบบนี้ดังสวรรค์ทั้งเศษสันธรรมชาติที่วิลไลทะเลภูเขาทุ่งนาป่าพงไพรหาดใสขาวใสทะเลยังสวยงามไปต้มแกงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ตำรวจภูธรภาค9นะคะ 106.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รีรันอีกรอบทางอสมทตรังนะคะในช่วงบ่ายโมงตรง 106.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีสถานีวิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นนะคะที่ร่วมรับสัญญาณของเรายอยุสพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านรองไพบูลย์โอมาค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณฟังคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาติดตามกันทีละประเด็นเลยเริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมกันก่อนเลยค่ะครับก็เมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับค่ะจะพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุยุสมธรรมสมธรรมนะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมนะครับที่วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงก็จะเกี่ยวเนื่องกับวันที่12สิงหาคมนะครับตอนนี้ก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10ด้วยก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้นะครับก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าผมไปนั่งฟังไปร่วมพิธีด้วยนะครับก็จะเป็นการสวดที่ยาวมากสวดยาวจนกระทั่งไม่ใช่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแม้ต้องพระสงฆ์ต้องเปิดอ่านบางวรรคบางตอนเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะครับก็ถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปในวันที่12สิงหาคมนะครับเราก็จะมีพิธี3ช่วงตอนนะครับสองช่วงตอนแรกก็จะต่อเนื่องกันนะครับก็จะเป็นพิธีถวายราชสักการะนะครับทำบุญตักบาตรก่อนนะครับทำบุญตักบาตรประสงค์89รูปก่อนเจริญพระพุทธมนต์สั้นๆอีกนะครับแล้วก็จะเป็นพิธี
ลงนามถวายพระพรต่อเนื่องแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็ไปดำเนินกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมตอนเย็นนะครับก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าจุดเทียนชัยใช่ไหมเทียนชัยนะครับถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองด้วยนะครับก็เป็นอันครบแต่ในช่วงระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีพิธีการกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งวันเลยนะครับในวันที่สองถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่ได้หยุดนะครับ ก็เราก็จะมีกิจกรรมไปเราก็จะปรับหน่วยบริการนะครับเคลื่อนที่โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็แล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะครับปีนี้เขาเรียกว่ารักเอ่ยรักลูกแปลกมากนะครับก็วันแม่ก็ต้องรักลูกนะครับก็เราก็ไปดำเนินการที่บ้านควรสวรรค์นะครับตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงรักเอ่ยรักลูกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะไปทำจิตอาสาด้วยที่ทุ่งกระบือไหมคะทุ่งกระบือนะครับอำเภอย่านตาขาวก็ขอเรียนว่าในวันที่12นั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าเขาเรียกพระราชเสาวนีบอกว่าถ้าในหลวงเป็นน้ำฉันก็จะเป็นต้นไม้อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็น้ำนี่นะครับมันเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงคนในโลกน้ำกับดินก็จะคู่กันเป็นที่ก่อเกิดสรรพสิ่งนะครับที่ให้ประโยชน์กับชีวิตมนุษย์และก็สัตว์ต่างๆนะครับน้ำจึงสำคัญในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับน้ำมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดเรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะ1น้ำท่วมไม่ให้ท่วมระบายได้2น้ำมาแล้วเก็บมันไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้งเป็นการบริหารจัดการน้ำถูกต้องครับไม่ได้ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนเราก็จะมีวิธีที่จะเก็บไว้ทั้งผิวดินแล้วก็ใต้ดินนะครับใต้ดินผมก็พูดไปทางรัฐบาลตอนนี้กำลังพูดถึงน้ำใต้ดินเราต้องเติมน้ำลงไปใต้ดินเพราะว่าพื้นที่ที่รองรับน้ำของเราเวลานี้มีไม่มากมายนักนะครับของเราก็เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็เลยต้องเพิ่มน้ำใต้ดินเพื่อไว้ใช้สูบขึ้นมาใช้ได้นะครับหลายจังหวัดก็ทำเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งขานรับนโยบายรัฐบาลท่านมองว่าในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเราจะบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็จัดทำได้บริเวณใดบ้างคะที่มีศักยภาพพอที่จะดำเนินการจริงๆแล้วเขามีทฤษฎีอยู่ว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นที่สูงแต่ที่สูงของเรามันก็ทำลำบากก็ต้องมีที่ลุ่มนะครับก็ต้องมีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาด้วยว่าตรงไหนสภาพใต้ดินถ้าเป็นดินเหนียวมันจะเก็บไม่ค่อยได้ถ้าเป็นดินทรายหรือว่ามีหินอยู่ข้างล่างนี่เราเติมก็ไม่ได้เลยแล้วก็มันก็จะแพร่กระจายไปบริเวณข้างๆเมื่อเราขุดเจาะน้ำบาดาลมันก็จะมีมาเติมตลอดปีคล้ายๆน้ำซับนะครับแล้วก็มันไปเติมไปน้ำผิวดินไม่แห้งลงรวดเร็วด้วยนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดไปสำรวจหรือว่าดูแลเรื่องนี้บ้างไหมคะน้ำใต้ดินก็ตอนนี้หน่วยงานหลักก็คือกรมน้ำบาดาลนะครับกรมน้ำบาดาลค่ะที่นะครับแต่ว่าท้องถิ่นก็ทำได้นะครับท้องถิ่นก็ทำได้ก็ฝากให้ว่าทุกจังหวัดควรจะมีโครงการลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงเรื่องต้นไม้ตามพระบรมพระราชสวนีพระราชสวนีนะครับก็คำว่าต้นไม้มันก็เป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดน้ำต้นไม้ทำให้เกิดความชื้นแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำที่ไปตามลำธารไปสู่ที่กักเก็บตามที่ผมเรียนในเบื้องต้นแล้วก็ที่สำคัญรากของไม้มันจะดูดซับน้ำไว้ก็คล้ายๆธนาคารเหมือนกันนะครับ
ขาจะดูดซับไว้ในพื้นที่ตรงนั้นในชุ่มชื้นเมื่อข้างล่างแรงก็มันก็จะค่อยๆปล่อยมาค่อยๆปล่อยน้ำลงไปแล้วก็ถ้ามีจัดการกลางน้ำอีกก็คือทำฝายชะลอน้ำอะไรเหล่านี้นะครับก็มันจะเป็นการครบวงจรซึ่งเป็นแนวความคิดที่เป็นอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับผมก็เลยพูดถึงเรื่องต้นไม้พูดไปพูดมามันก็จะกลับไปที่เดิมอีกคำขวัญปีนี้วันแม่ก็คือรักเอ๋ยรักลูกถ้าเราปลูกต้นไม้เท่ากับเราฝากเงินฝากธนาคารไว้ลูกด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราแค่มีที่ผมเคยคุยเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับใช่ทิ้งเรื่องไม้เศรษฐกิจที่เอาไปแปลเป็นสินทรัพย์ได้เราไม่ต้องเป็นเงินฝากไว้ค่ะเมื่อมันโตขึ้น20ปี30ปีไม้มีค่าเหล่านี้ก็จะให้ลูกใช่ไหมครับเป็นมรดกมันเป็นมรดกตกทอดค่ะเราไม่ต้องฝากเงินธนาคารลงทุนครั้งเดียวเลยค่ะปลูกครั้งแรกแล้วก็เราไม่ต้องเติมเงินด้วยใช่แล้วก็ต้นไม้เหล่านี้ต้นหนึ่งหลายหมื่นนะครับค่ะหลายหมื่นนะครับโดยเฉพาะไม้มีค่าอะไรต่างๆMm-hmm. นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้คิดไว้ mm-hmm. พวกเราทุกคนจังหวัดตรังเราเองก็ดีนะครับ ha. ก็มีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นป่าที่ประชาชนปลูกก็คือไม้เศรษฐกิจ mm-hmm. ส่วนหนึ่งที่เป็นป่าไม้ที่รักษาสิ่งแวดล้อมไม้อะไรต่างๆที่เราช่วยกันปลูกหรือไม้ที่พื้นที่ที่เราไม่ไปบุกรุกมันก็ขึ้นมาเอง นะครับอันนี้ก็จังหวัดตรังของเราก็อยู่ที่ 28% นะครับของพื้นที่ป่าไม้คือหมายถึงเราปลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะปีนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งที่พี่น้องประชาชนปลูกยางพาราอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม้ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เราปลูกที่ไม่ใช่ไม้พืชผลนะครับไม้เศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นมา เป็นพื้นที่ป่าก็ดูจากภาพถ่ายทางอากาศก็เพิ่มขึ้นมารวมแล้วก็เราอยู่ที่ 28% นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องภูมิอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขารายงานมานะครับแล้วก็มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอากาศเมื่อต้นไม้มากต้นไม้มันก็จะดูดคาร์บอนแล้วก็กลายมาเป็นออกซิเจนภูมิอากาศอากาศของเราค่อนข้างจะดีตอนนี้เขาวัดได้ทุกวันนะครับท่านลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าเราตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่ตรังนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นชั่วคราวอยู่แล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นถาวรเราได้อุปกรณ์มาใช่ไหมคะครับแล้วก็เราสามารถเช็คอากาศได้คุณภาพของอากาศได้ทุกวันค่ะตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 6-7% นะครับPM 2.5 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากนะครับเป็น1ใน5ของเอเชียนะครับที่อากาศดีที่เรามีอากาศดีไอเราก็ไม่รู้จะขายอะไรนะครับเราก็ไปขายอากาศขายอากาศใช่ไหมครับใช่ค่ะบางจุดเขาบอกว่าเขาอากาศดีที่สุดแต่นั่นมันเป็นบางจุดใช่แต่ของเราทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดก็คือถ้าวัดให้แน่นอนจริงก็คือวัดที่ตัวเมืองที่มีชุมชนหนาแน่นนะครับรอบนอกเมื่อก่อนเราวัดที่หาดสำราญค่ะพอเราวัดที่หาดสำราญเราก็แค่มันเป็นตรงนั้นมันความหนาแน่นมันน้อยอยู่แล้วความหนาแน่นมันอาจจะดีทะเลอากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วทะเลอยู่แล้วใช่ต้องมาวัดที่ใจกลางเมืองตรงนี้ที่จราจรหนาแน่นอะไรเงี้ยค่ะคนอยู่เยอะตรงนี้เราก็จะขายได้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้เราคงที่จะต้องเรื่องสุขภาพใช่เป็นเรื่องหลักแล้วนะครับ New Normal นะครับเอาสุขภาพมานำเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะว่าชีวิตเราต้องรักษาไว้ก่อนเงินทองก็หาทีหลังแต่ถ้าตายไว้ก่อนเงินทองเงินก็ไม่ได้ใช้อีกนะคะ Airfo ไทยค่ะสามารถไปติดตามสภาพอากาศของจังหวัดตรังได้ทุกวันแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเดี๋ยวปีหน้าเราได้อุปกรณ์มาแน่นอนเลยนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหมอกควันจากอินโดนีเซียเริ่มมาแล้วมันเป็นฤดูกาลของมันแล้วค่ะท่านแต่ว่าบ้านเราดูจากสภาพ
าพอากาศที่รายงานกันทุกวันนี่ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะขึ้นนั่นเองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็คือไปจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปที่ทุ่งกระบือก็ไปปลูกต้นไม้กันเพิ่มเติมอีกนิดนะครับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดเคลื่อนที่นั่นเองนะครับชื่อเรียกกันสั้นๆก็ขอเรียนว่าหน่วยงานในระดับจังหวัดไม่ค่อยได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปรับฟังความคิดเห็นข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการหลายๆอย่างนะครับเราก็นั่งประมวลเราเองแต่การลงพื้นที่มันจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาลำบากเรื่องอะไรเขาต้องการเรื่องอะไรศักยภาพในพื้นที่ของเขาสามารถพัฒนาได้อย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตที่ความสะดวกสบายอาชีพนะครับที่สำคัญนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราจะตอบสนองได้ตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการเห็นกับตากับนั่งอ่านในเอกสารมันก็บางครั้งยังนึกภาพไม่ออกนะครับอันนี้ก็นอกจากที่จะไปบริการแล้วนะครับก็ถือโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนด้วยนะครับทำให้จังหวัดทุกหน่วยงานนะครับใกล้ประชาชนมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาเดี๋ยวนี้มันเป็นรูปแบบใหม่นะคะท่านเพราะปกติแล้วเท่าที่เราเคยติดตามทำข่าวกันมาหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพอท่านเดินทางกลับนี่แต่ละหน่วยเขาสลายตัวกันหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านเลือกลงไปนอนในพื้นที่เขาก็เลยอยู่กันแบบเต็มที่ก็ครับก็ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของชาตินะครับของสถาบันเราก็กลางคืนเราไม่ได้ไไดไปเพราะเราต้องทำพิธีจิตอาสานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสำนึกนะครับแล้วก็กลางคืนเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่วงปกติก่อนหน้านี้ช่วงปกติช่วงวันที่19ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มี2วันเช่นเดียวกันตอนเย็นก็ลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็ใครที่สะดวกพักค้างที่นั่นก็ได้คุยกับประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตรงนั้นก็ว่านไปรุ่งเช้าก็บริการตามปกติตามปกติก็คือ19-20เราจะออกอีกรอบนึงครับค่ะนะคะที่โพรงจระเข้นะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุ2นะคะหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับได้เลยค่ะก็จะมีเรื่องที่ยังไม่เคยพูดนะครับเรื่องของจิตอาสาภัยพิบัติค่ะช่วงนี้ท่านไปเดินทางลงพื้นที่ไปเป็นประธานบ่อยทั้งที่คลองเต็งโคกหล่อเมื่อวานใช่ไหมคะก็ขอเรียนว่าโครงการนี้นะครับหลังจากที่มีจิตอาสาตั้งแต่การถวายเพลิงพระบรมศพนะครับก็เริ่มมีจิตอาสาอยู่ตรงนั้นก็จะดำเนินการช่วยเหลือทางราชการช่วยเหลือในลักษณะของงานพิธีนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นจิตอาสาพัฒนาต่างๆ 6-7 ด้านนะครับซึ่งก็เคยพูดไปแล้วคราวนี้นะครับท่านสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมีภัยพิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าน้ำท่วมวาตภัยภัยแล้งอะไรต่างๆนะครับในหลวงก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนทุกๆครั้งนะครับก็พระองค์ท่านก็จะให้หน่วยงานต่างๆหรือว่าเช่นองคมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปลงไปดูท่านดวงใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้มันจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วตั้งแต่ผมจำได้นะครับเมื่อปี2505ที่เกิดพายุแฮเรียตนะครับใต้ฝุ่นเป็นใต้ฝุ่นนะครับความเร็ว120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนั้นนะครับก่อให้เกิดความเสียหายมากมายใหญ่หลวงนะครับจนในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จมาเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองและก็เป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์เริ่มต้นจากแหลมตะลุมพุกเลยนะครับมันเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ดำเนินมาเท่าอายุผมเลยครับ58ปีก็ยังคงมีอยู่อันนี้ก็คือความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนและมูลนิธินี้ยังอยู่นะครับก็อยู่ในความดูแลตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีผู้ว่านะครับเป็นผู้สั่งจ่ายที่เราใช้ช่วยเหลือประชาชนใช้ช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ยังมีอยู่อันนี้ก็คือความผูกพันของสถาบันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเมื่อมีจิตอาสาแล้วค่ะทีนี้ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมีจิตอาสากระจายอยู่เต็มพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าไม่เอามาเข้าโครงการนี้เขาก็ช่วยเหลือไปตามสเปกจับครับก็เลยศูนย์อำนวยการจิตอาสาใหญ่ครับแบบชาตินะครับคือศูนย์อำนวยการจิตอาสานั้นมันก็จะมี3-4ระดับนะครับระดับแรกก็คือระดับชาตินะครับเขาเรียกศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาแล้วก็ศูนย์ภาคโดยมีกองทัพแล้วก็จังหวัดผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอนะครับทีนี้ก็เลยคิดขึ้นมาว่าประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้จิตอาสาได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนอกจากที่เราพัฒนาอะไรตามปกติแล้วทีนี้มันก็จะเป็นรูปธรรมเป็นกำลังประชาชนอย่างหนึ่งที่จะช่วยเหลือของทางราชการนะครับก็เลยให้กระทรวงมหาดไทยนะครับแจ้งไปยังจังหวัดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ให้มีจิตอาสาชุดปฏิบัติการจิตอาสาอย่างน้อยท้องถิ่นละ50คนหมายถึงว่ารวมทั้งจิตอาสาที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็ประชาชนอื่นที่ยังไม่เป็นจิตอาสาก็เข้ามาสนใจเข้ามาเป็นจิตอาสาเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วเขาก็จะไปสมัครเพื่อได้รับผ้าพันคอหมวกพระราชทานอะไรตรงนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนที่อำเภอได้ทุกวันที่1ถึง10ของเดือนนะครับก็จะจัดโปรแกรมนี้ไว้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีมากนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือปกครองนี่เขาจะดูแลในเรื่องกระบวนการของจิตอาสาธรรมเนียมปฏิบัติของจิตอาสามาอย่างไรรับสมัครเป็นผู้ดูแลจิตอาสาในภาพรวมทั่วๆไปสำนักงานปกครองท้องถิ่นนะครับก็จะประสานกับเทศบาลว่าท่านต้องจัดงบประมาณมาเพื่อการอบรมท่านต้องหาคนมาเพื่อการอบรมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเรื่องต่อไปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปค่ะเขาก็จะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรื่องของปก็จะมีหลักสูตรมีเอาองค์ความรู้ที่จะไปมอบให้แล้วก็เขาจะต้องกำหนดหลักสูตรมาใน3วันนะครับเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็หาวิทยากรมาค่ะหาวิทยากรในหัวข้อความรู้แต่ละด้านนะครับเราก็จะให้ความรู้กับจิตอาสาเหล่านี้ก็ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือแต่ละภัยเป็นอย่างไรน้ำท่วมอะไรรวมไปทั้งอัคคีภัยนะครับสารเคมีวิธีคือภัยพิบัติทั้งหมดเลยจะช่วยเหลือคนยังไงจะอะไรยังไงแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็เป็นเรื่องของ organizeนะครับหมายถึงว่าการจัดองค์กรการจัดองค์กรเพื่อไม่ให้สเปะสปะต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็แบ่งหน้าที่เคยทำอะไรตั้งแต่เรื่องการอพยพป้องกันนะครับเราก็ต้องมีว่าใครอยู่ที่ไหนผู้เปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างไรนะครับต้องปักหมุดได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะเข้าไปได้ทันทีนะครับแล้วก็ในขณะเกิดภัยต้องทำอะไรบ้างนะครับแจกข้าวปลาถุงยังชีพอะไรนะครับดูแลประชาชนได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นการพื้นผูทำความสะอาดเก็บกวาดขยะอะไรต่างๆค่ะอันนี้ในหน้าที่ของจิตอาสาจิตอาสาทั้งหมดเลยครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมและยิ่งตอนนี้นะครับ
ค่ะท่านเห็นไหมครับใช่ฟ้าครึ้มทั้งวันก่อนหน้านี้เราเจอศิลากูมาแล้ววาตภัยเกิดขึ้นใน8อำเภอถูกครับค่ะแล้วนี่ช่วงนี้น้ำก็มาเยอะแล้วนะคะท่านก็เริ่มก็ฝนที่ตกต่อเนื่องมาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดินมันจะเริ่มอุ้มน้ำอิ่มน้ำอุ้มแล้วก็อิ่มพออิ่มแล้วมันก็จะค่ะอุ้มอิ่มอิ่มแล้วเสร็จแล้วพอที่นี่มันจะเดือดร้อนนั่นสิคะนะครับเรามักจะเกิดน้ำท่วมช่วงปลายปีแบบนี้ประจำเลยก็จริงๆแล้วมันถ้าตามที่ประสบการณ์ที่เคยเห็นนะครับช่วงเนี้ยจนถึงเดือนตุลามันจะเริ่มอิ่มน้ำค่ะแต่พอไปพฤศจิกาเอาละเริ่มเอ่อละถ้าปริมาณน้ำฝนถึง100มิลลิเมตรเมื่อไหร่ก็ทันทีเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมีระยะเวลาด้วยอันนี้ก็พี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็เขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่นะครับคือเป็นภัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้อยู่รอดนะครับอยู่รอดอย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทางราชการก็ต้องช่วยเหลือที่สำคัญนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องการเดินเรือนะครับท่านก็จะเห็นว่าช่วงนี้มีเรือล่มบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะทางอ่าวไทยนะครับทางอันดามันก็ยังไม่ปรากฏนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ระมัดระวังนะครับในการเดินเรือรับฟังการแจ้งเตือนนะครับพยากรณ์อากาศทุกครั้งบางครั้งมันก็อาจจะไม่เกิดก็เลยบอกไม่เป็นไรมันถ้ามันเกิดเข้ามาจริงๆนะครับก็จะทำให้เกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตอาสาค่ะท่านคะหลังจากที่ช่วงนี้คือเราต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะพอดินมันอุ้มน้ำเยอะมันอิ่มน้ำเยอะคราวนี้ไอ้พื้นที่ที่อยู่บริเวณแนวเทือกเขาบรรทัดใน5อำเภอของเรามันมักจะเจอปัญหาเรื่องของดินถล่มจังหวัดนี้มีการทบทวนเรื่องของแผนเผชิญเหตุมาก่อนหน้านี้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดยังไงบ้างคะครับก็เป็นเรื่องที่มันเคยเกิดเมื่อปีสักน่าจะเป็น49ค่ะนะครับ49ที่น้ำตกสายรุ้งสายรุ้งนะครับ มันมากระทันหันนะครับ เขาเรียกน้ำป่านะครับก็จะมีการแจ้งเตือนก็จะมีเจ้าที่ของกรมอุทยานนะครับเขาประจำอยู่แล้วก็เขาก็จะดูว่าแต่ตอนนี้นะครับป่าไม้เราเริ่มปกคลุมเยอะถ้าป่าไม้ปกคลุมเยอะนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่พังทลายแน่นอนมันก็จะอุ้มซับน้ำไว้ซับน้ำไว้ครับยืดดินไว้แต่ถ้ามันปริมาณมากเกินไปนะครับสะสมนานๆดินที่มันอ่อนตัวมันก็เลยทำให้น้ำทะลักมาแล้วก็เขาก็มีซักซ้อมแผนกันก็ให้ดูวิธีสังเกตถ้าน้ำแดงน้ำขุ่นมาเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนแล้วต้องดูแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่ควรไปตรงนี้การป้องกันก็คือเขาจะกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นภัยที่เราเคยเจอมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นนะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านรองบอกนะคะเราต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดอาสาชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดแล้วเพราะว่าท้องถิ่นนี่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเขาก็มีการฝึกอบรมแล้วก็ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆวันก่อนเห็นท่านไปที่คลองเต็งแล้วเมื่อวานนี้ก็ของโคกหล่อใช่ไหมคะไปก็จริงๆแล้วเขาให้เราดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็เมื่อเดือนมีนาคมผมก็ไปเปิดสักแห่งที่3แห่งที่4ปรากฏว่ามีข่าวว่าคุณตรงนั้นนะค่ะไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่กรุงเทพก็เลยต้องแจ้งหยุดก่อนค่ะเมื่อต้นเดือนมีนาคมคะนะครับเราหยุดก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้หยุดภาวะฉุกเฉินใช่ใช่เพราะว่ามันเริ่มแพร่กระจายแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับค่ะต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าวิทยากรมีแค่2ชุดแล้วก็ทั้งหมด99องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราจะต้องฝึกอบรมเดิมนั้นเรา เราก็เพื่อเป็นการประหยัด
เราก็อาจจะควบรวม2ท้องถิ่น3ท้องถิ่นเอามารวมกันแต่พอตอนหลังภายใต้วิถีnew normal ไม่ได้แล้วก็ต้องแยกแล้ว50ก็50ของใครของมันทำให้ระยะเวลามันก็กระจายไปมากขึ้นนะครับเมื่อเราปลูกอบรมครบแล้วก็จะสั่งการให้ท้องถิ่นนะครับจะตั้งองค์กรใครทำหน้าที่อะไรก็เตรียมพร้อมทุกระดับก็ขอเรียนว่าเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังเราพร้อมมากเราตื่นตัวมากนะครับทั้งซักซ้อมปีที่แล้วตั้ง 2-3 ครั้งทั้งอบรมโดยแล้วก็ขยายไปถึงทางทะเลด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราแล้วก็ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้เตรียมการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับค่ะท่านคะแล้วก็อีกเรื่องนึงประเด็นเรื่องของยาเสพติดปีนี้นี่รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องของวาระยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสถานการณ์เรื่องนี้ท่านดูแลเรื่องของงานด้านการปกครองด้านความมั่นคงเป็นยังไงบ้างคะไอ้ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ดำเนินการครบไหมคะโควิดมันมีผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของเราไหมก็ในเรื่องยาเสพติดนะครับก็ขอเรียนว่าจังหวัดตรังของเรานั้นถึงแม้ว่าโควิดมาะนะครับเราหยุดอยู่บ้านแต่ยาเสพติดมันไม่หยุดอะครับมันไม่หยุดนะครับแล้วก็ทางตำรวจในช่วงโควิดเนี่ยครับจับกุมรายใหญ่ๆถึง2ครั้งนะครับหลักแสนขึ้นก็ที่คลองเต็งนะครับคลองเต็งแล้วก็ที่สีเก่านะครับอันนี้ก็ในช่วงโควิดเขายังลำเลียงกันอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวที่คนตรังไปถูกจับที่ที่บุญพินอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคดียาเสพติด 67% นะครับของผู้ต้องขังทั้งหมดใน 3,000 ท่านคำนวณเอาเองก็แล้วกันใน 3,000 คนอันนี้ก็เป็นการรายงานของเรือนจำนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตรงนั้นนะครับแม้กระทั่งในที่เรากักกันนะครับก็ยังมีหลุดเข้ามานะก็จับดำเนินคดีคะนะครับก็ ใช่ใช่ไปแอบส่งกันให้จำได้แล้วแล้วก็ทางจังหวัดตรังของเรานะครับก็เรื่องการปราบปรามก็เน้นไปทางตำรวจนะครับทีนี้ในเรื่องการป้องกันและบำบัดนะครับก็เป็นฝ่ายของปกครองและก็สาธารณสุขเราเองได้รับเป้าหมายจากปปส.เขาคำนวณมาแล้วนะครับเขาให้เราปีนี้ลดลงเขาบอกว่าการบำบัดของตรังได้เป้านะครับเขาลดลงจาก500เหลือ300นะครับก็แบ่งเป็น3รุ่น2รุ่นแรกเราก็บำบัดไปก่อนโควิดพอหลังโควิดเราก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็มาดำเนินการรุ่นสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับปลายเดือนที่แล้วก็สำเร็จไปตามเป้าหมายนะครับก็ขอเรียนว่ายาเสพติดยังไม่หายไปไหนนะครับค่ะน่ากลัวกว่าโควิดอาจจะหายนะครับปีหน้าใช่มันวัคซีนมันกำจัดได้แต่ยาเสพติดนี่มันกำจัดไม่ได้แน่นอนมันมีปัจจัยที่จะคาดการณ์ว่ายังไม่ลดเพราะอะไรเพราะยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะราคาถูกลงไหมถูกลงนะครับไม่ถึง20บาทแล้วเมื่อก่อนเป็นร้อยใช่พอราคามันถูกก็คนเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นปัจจัยโอดีมานด์ซัพพลายค่ะอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันต้องกำจัดเรากำจัดที่อุปทานนะครับค่ะอุปสงค์ก็เป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของชายแดนว่างไปค่ะทีนี้เราก็ต้องทำอย่างไรก็เลยยุทธศาสตร์ของเราเน้นไปที่ครอบครัวถ้าครอบครัวสามารถดูแลลูกหลานได้ไม่คลาดสายตาค่ะนะครับสม่ำเสมอโอกาสที่จะเด็กออกนอกลู่นอกทางก็มีน้อยถ้าไปหวังพึ่งครูบาอาจารย์เขาก็ดูแลได้เฉพาะในช่วงที่อยู่ในห้องเรียนค่ะออกมาข้างนอกเขาก็ไม่รู้ตำรวจฝ่ายปกครองจะไปดูแลจะไปมันก็ไม่ทั่วถึงค่ะเพราะต่างคนต่างก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยนอกจากเรื่องนี้ทำให้ยาเสพติดของเรายังคงส่งอยู่นะครับก็จะมีรายงานสถานการณ์จากปปส.มาทุกเดือนนะครับเวลาเราประชุมนี่เราก็จะประชุมกันในสัปดาห์หน้านะครับเขาก็จะรายงานสถานการณ์ว่าแต่ละเดือนมันยาเสพติดชนิดไหนที่มัน
มันเขาใช้เป็นตัวเลขเราก็มาวิเคราะห์เองว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นะนะครับคณะกรรมการก็เป็นร้อยคนนะครับที่เราประชุมกันใช้ข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขแต่ว่าท่านบอกว่าเราเน้นเรื่องของครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่จะช่วยทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้คุณยศยศพรเห็นไหมครับความรุนแรงคดีที่เกิดขึ้นะนะครับในครอบครัวนอกจากเรื่องอื่นแล้วที่มันกระตุ้นให้มีความรุนแรงก็คือยาเสพติดแม้กระทั่งสุราสุราค่ะท่านเห็นไหมเวลามีข่าวใช่ค่ะเมียพ่อลูกทำร้ายกันตาอะไรแบบนี้มันไม่ได้มาจากคนภายนอกมากมายนักนะครับมันเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันแล้วสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านก็ได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะครับค่ะก็ช่วงนี้เห็นทุกอำเภอก็เร่งนะคะเป็นโครงการของกรมการปกครองตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดครับค่ะนั่นก็คือเชิงลุกเลยเข้าไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านเลยนะคะค่ะนะคะนั่นก็เป็นเรื่องอีกบาปด้านหนึ่งนะคะของความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังของเราต่อไปอาจจะมีไอเดียอย่างนี้นะครับผมคิดเอาเองนะครับคิดคล้ายๆกับช่วงโควิดช่วงโควิดท่านเห็นไหมว่ามันมีไอผู้ทำงานชุดหนึ่งระดับหมู่บ้านค่ะเขาก็จะไปเอ็กซเรย์เลยเคยเข้ามาจากจังหวัดไหนเขาก็เอาไปกักตัวค่ะใช่ไหมใช่เป็นชุดปฏิบัติการหมู่บ้านเลย อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่หลุดรอดเลยนะครับที่เข้ามานะครับเขาก็จะวินิจฉัยว่าเอาไปกักที่บ้านเรือเอามาเข้าของทางราชการะนะครับเนี่ยถ้ายาเสพติดถ้าเขาใจถึงกล้าทำขนาดนี้นะผมว่าแนวโน้มนะแนวโน้มมันลดลงแนวโน้มลดลงได้ป้องกันในระดับนี่เป็นไอเดียแสดงว่านอกเหนือจากครอบครัวแล้วคนในชุมชนก็มีส่วนสำคัญครับค่ะครอบครัวเป็นหลักชุมชนสนับสนุนถ้าทำอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งใช่ไหมครับเขาก็ใช้คำนี้อยู่ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนเข้มแข็งนะครับนะคะก็เป็นแนวทางนะคะที่จะดำเนินการในก็ต้องสร้างกระบวนการกันต่อไปนะครับท่านคะท่านพูดถึงเรื่องของจิตอาสาภัยพิบัติและอีกอย่างหนึ่งท่านก็ดูแลเรื่องของปภ.มาด้วยเดี๋ยววันหยุดยาวครม.เพิ่งมีมติอนุมัติ4567กันยาชดเชยสงกรานต์ให้4วันติดกันเลยคนต้องเดินทางแน่ๆค่ะมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างครับก็ในช่วงของวันหยุดยาวนะครับ ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสปท.ครับเขาก็ยังไม่ละเลยนะครับสงกรานต์เราไม่มีเราไม่มีเราโยกก็จริงนะครับ ค่ะแต่เขาไปชดเชยถึงแม้ว่าตอนสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เขาจะมีรายงานสถิติอุบัติเหตุในวันหยุดยาวก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะสั่งการไปยังทุกอำเภอนะครับให้เก็บข้อมูลสถิติสถิติว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งบาดเจ็บตายกี่คนนะครับยังเป็นข้อมูลที่เอาไปประมวลว่าเมื่อเป็นวันหยุดเมื่อมีการเดินทางยังคงมีผู้อุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็แต่เราไม่ถึงกับตั้งด่านเหมือนเมื่อคราวเทศกาลนะครับแต่ว่าทางผู้ดูแลด้านการจราจรไม่ว่าจะเป็นเจ้าของถนนนะครับทางหลวงชนบท อะไรก็ดีเขาก็ดูแลปรับปรุงจุดที่เป็นอันตรายอยู่นะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเขาก็ดูแลในเรื่องของการใช้รถใช้ราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งด่านตรวจเหมือนที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ยังคงให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับผู้เดินทางนะครับท่านดูข่าวมันมีข่าวอุบัติเหตุนอกจากข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราว 2-3 เรื่องแล้วนะครับเรื่องอุบัติเหตุมีทุกวันนะครับแล้วก็แต่ละครั้งรุนแรงมากดูแล้วมันเยอะครับนะเพราะว่าการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุแต่ละครั้งสูญเสียพิการตายนะครับอย่างที่
ก่อนควรแก่เวลาจากไปก่อนควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลนะครับลูกหลานโดยเฉพาะเด็กๆนะครับจังหวัดตรังของเราก็ยังคงมีอุบัติเหตุนะครับแม้กระทั่งอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยังมีนะครับก็ยังอุตส่าห์มีค่ะถ้าดูจากเว็บไซต์ไทย RSC นะคะเราจะเห็นว่าจังหวัดตรังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันเลยครับถนนเราเยอะนะครับซอกซอยเยอะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นถนนที่ไม่ควรใช้ความเร็วใช่ไหมในตัวเมืองทั้งที่ของเราเนี่ยมันเป็นใช้ความเร็วได้ไงนะครับไอ้บริเวณปริมณฑลก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของผู้ใช้ถนนนะครับอันนี้ยิ่งช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยก็ต้องเรามาระวังครับค่ะนะคะมีเรื่องที่คุณนางอยากจะถามไหมครับได้ค่ะมีอีกค่ะเพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวแน่นอนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาบ้านเราเยอะเราจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวยังไงคะท่านในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดประเทศนะครับค่ะคุณท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ที่ผมไปสอบถามนะครับแม้กระทั่งอุทยานทางทะเลยังไม่เปิดยังไม่เปิดค่ะเปิดเฉพาะเขาจะไปเปิดเดือนตุลาใช่นะครับยังอีกเดือนกว่าแต่ปากเมงเปิดเกาะลิบงไปได้เกาะสุกรไปได้เพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนค่ะนักท่องเที่ยวเยอะนะครับในช่วงวันหยุดผมก็ขอเรียนว่าผมก็เคยถามเขาว่าทำไมก็บอกว่าจังหวัดตรังน่าจะปลอดภัยเพราะว่าในช่วงโควิดเราปฏิบัติการเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็เราปลอดเชื้อมาเป็นเวลานานนะครับเกือบ130วันแล้วค่ะก็ตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมาเราก็ปลอดเชื้อทำให้ออกข่าวออกอะไรไปว่าในช่วงปฏิบัติการคือโควิดนั้นจังหวัดตรังของเราเข้มแข็งเข้มงวดเข้มงวดมากนะครับเป็นที่กล่าวขานกันก็เลยเขามีความมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนเขาก็เลยมาเที่ยวกันนะครับและที่สำคัญท่องเที่ยวบ้านเรามันก็ไม่แพงนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั้นแน่นอนเบื้องต้นในเรื่องของสุขอนามัยอุทยานเขาควบคุมอยู่นะครับจริงๆมันควบคุมยากก็เลยหารือกันว่าควรจะให้เข้ามาวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่จำกัดจำนวนคนไว้ก็ดูความหนาแน่นนะครับถ้าเริ่มหนาแน่นเขาก็ปิดแม่ข้าวนะครับไอ้ไปจำกัดเป็นตัวเลขตรงๆมันก็คงไม่ได้ตรวจสอบลำบากนะครับแล้วก็ร้านอาหารร้านรวงอะไรต่างๆก็ต้องมีเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็คือความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพนะครับเราปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงแรมอะไรต่างๆที่เริ่มเปิดเขาก็ใช้เขาเรียกว่าชาCTL Administration นะครับนอกจาก5มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขามีมาตรการเสริมของชานี่มีมาตรการเสริมเช่นจุดที่สัมผัสบ่อยๆเช่นผักบานประตูแบบนี้ก็ต้องทำความสะอาดค่ะเป็นทุกชั่วโมงนะครับวัดไข้วัดอุณหภูมินี่ก็คือมาตรการหลักแต่เรื่องจุดย่อยนะครับแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมในบริเวณต้องฉีดยาฆ่าเชื้อโอเคครับและในห้องอะไรก็ทำความสะอาดแสดงว่าอันนี้เราสร้างความมั่นใจได้นะคะแล้วก็มีการเช็คอินเช็คเอาท์ไทยชนะนะคะแอปพลิเคชันก็ทำให้ตอนนี้เราก็เริ่มกระเตื้องขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะครับชายทะเลก็ผมดูภาพดูอะไรแล้วก็คนก็เริ่มมาผู้ประกอบการเริ่มยิ้มได้เริ่มยิ้มได้การมาตรการผ่อนคลายก็ทำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจได้ดำเนินการมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งตอนนี้นะครับคุณนางครับพอพูดถึงเรื่องโควิดก็มาตรการตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะคลายทั้งหมดนะคลายทั้งหมดเลยคลายทั้งหมดเลยสุดท้ายล่าสุดฉบับที่13ค่ะก็คลายในเรื่องของบ่อนการบ่อนชนโคชนไรพวกนี้แต่ก็ยังดูเหมือนว่าจะยังคุมอยู่นิดๆไม่ถึงขนาดคลายทั้งหมดเลย 100% ก็ให้ทำได้ทำได้เดิมห้ามเดิมห้ามแต่ห้ามเด็ดขาดเลยแต่ตอนนี้ทำได้แต่ทำได้ถ้าไปดูประกาศจังหวัดก็ต้องคุมเข้มอยู่อีกดีอยู่ดีนิดหนึ่งไม่ให้เข้านะถ้าอ่านดูตอนนี้อำเภอสีขอก็ว่าหรือหมายถึงว่าเฉพาะผู้เกี่ยวข้องใช่ไหมค่ะแล้วก็ในเขาไม่ให้มีผู้ชมใช่ไหมคะท่านก็ท่านก็ดู
ฟุตบอลใช่ไหมค่ะฟุตบอลก็ให้เข้าเฉพาะสตาร์ฟูดใช่คนต้องดูทางทีวีเราถ่ายทีวีโปรเจคเตอร์ มาข้างหน้าได้ต่อไปในอนาคตผมคิดว่าอย่างนี้นะในเรื่องของบ่อนการพนันค่ะอาจจะออกไปในรูปเหมือนกับที่ชาวบ้านก็ดูมวยตู้ดูทางทีวีนะครับค่ะบ่อนชนโคชนไก่มันก็ชนกันตามปกติค่ะเพียงแต่ว่าถ้าถ่ายทอดมันปลอดภัยกว่านะคะมันก็ไม่ได้ก็คือไอ้บ่อนพวกนี้มันไม่ได้จากการได้เสียในเรื่องของการพนันอย่างเดียวก็ได้จากค่าผ่านประตูครับถ้าเราไปโอเพ่นอย่างนั้นก็ไม่ได้ผมคิดว่าในอนาคตนะครับก็ต้องตั้งวงจรปิดแล้วก็ให้คนไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กันเท่านี้คนอาจจะจัดห้องประชุมแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็ถ่ายเล่นกันทางตู้ตรงนั้นไงค่ะนะคะต้องมีวิธีเนี่ยก็เรียกนว่าวิถีทีนี้ค่ะนะคะก็เกิดคุณนางวิธีใหม่เกิดนี่เป็นไอเดียผมนะครับผมว่านะเขาต้องลงทุนนะต้องลงทุนไอ้อยู่บริเวณข้างนอกไม่ไปแอดกันในสนามรายได้ก็ยังได้เกิดขึ้นก็คุณก็ใช้วงจรปิดค่ะคุณดูข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปดูตรงนั้นก็เก็บกันตรงนั้นนะครับนี่ก็แต่ว่าห้องนี้อยู่ได้กี่คนต้องจัดเก้าอี้ยังไงอะไรมันก็แล้วก็ในอนาคตนะเจ้าของบอลอาจจะเปิดรับแทงออนไลน์เหมือนกับไอ้ฟุตบอลอังกฤษใช่ไหมต้องแทนกันไปตรงนั้นมันใช้ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วคือทุกอย่างต้องปรับตัวหมดเลยในยุคโควิดปัจจุบันในท่านก็พูดถึงเรื่องโควิดมาแล้วรัฐบาลเองก็ยังกังวลกับเรื่องของการระบาดระลอก2ขนาดเวียดนามได้ชื่อว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาบริหารจัดการเรื่องโควิดได้ดีมากๆเลยได้รับคำชื่นชมมาก่อนประเทศไทยแต่กลับมาระบาดระลอกใหม่ถึงของเราเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนตอนที่มันระบาดใหม่ๆอะค่ะท่านเราก็เห็นฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ไปตรวจอย่างต่อเนื่องเลยกลางค่ำกลางคืนสถานประกอบการอะไรแบบนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรายังทำแบบนั้นอยู่ไหมคือตอนนี้เราตรวจในเรื่องของสุขอนามัยหมายถึงในที่รวมของคนหมู่มากก็เรายังมีสายตรวจเขาเรียกสปมของตำรวจอยู่ค่ะตำรวจพาณิชย์แล้วก็มีชุดปฏิบัติการของอำเภอซึ่งเขาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในเขตเมืองก็ไปดูตามห้างว่าคุณยังรักษามาตรการนั้นอยู่ไหมนะครับต้องดูทุกวันต่อเนื่องถึงแม้เราจะปลอดมาเกือบ130วันแล้วเราก็ยังไม่ได้ละเลยเรายังต่อเนื่องไม่ละเลยครับก็จะไปตรวจตลาดนัดห้างสรรพสินค้านะครับสถานบริการที่เราคลายล็อกไปเมื่อคลายล็อกก็ต้องไปมีมาตรการป้องกันควบคุมตรงนี้ก็จะมีชุดสายตรวจสายตรวจร่วมแล้วก็สายตรวจของอำเภอนะครับเขาก็จะไปดูว่ากาดตกได้ยังนะครับก็ใส่หน้ากากไม่บางคนก็ไม่ใส่ก็ว่ากล่าวตักเตือนกันก่อนนะครับแต่ที่สำคัญถ้าให้ปลอดจริงๆก็คือควบคุมปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะเรามีก็จะมีปัญหาไอ้คนที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายไอ้ตรงนี้เราโควิดทีนหมดนะครับก็พบในตรงนั้นทั้งหมดนะครับแต่ถ้าลักลอบเข้ามามันควบคุมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดีว่าเราไม่ได้อยู่ชายแดนนะคะท่านพูดถึงเรื่องการพนันเมื่อสักครู่นะผมไม่ได้ว่ามันเป็นมาตรการของจังหวัดนะครับผมคิดว่าแนวโน้มในอนาคตมันต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้แอปพลิเคชันค่ะจังหวัดไม่ได้มีมาตรการให้ทำแบบนั้นไม่ได้เลยอันนี้ก็คือว่าเราคุยกันว่ามันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ต้องเปลี่ยนไปในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะคิดอยู่แล้วว่าต่อไปถ้าคือการพนันกับเมืองไทยเนี่ยมันก็อยู่คู่กันทำเอามาให้ถูกกฎหมายค่ะก็มันถูกกฎหมายแต่ว่ามันอะไรอ่ะมันวิถีมันเป็นวิถีมาตั้งแต่ยุคโบราณค่ะท่านนะครับค่ะก็น่าจะอยู่กันชั่วฟ้าดินสลายค่ะนะคะก็เหมือนอย่างคนค้าขายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปรับแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นไอเรื่องของสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆแม้กระทั่งบ่อนชนโคชนไก่ก็ต้องมีการปรับรูปแบบใหม่อย่างแน่นอนเลยมีเวลามีเวลาอีกนิดนึงค่ะก็เรียนว่าการค้าออนไลน์นะครับซึ่งกำลัง
เป็นวิถีใหม่ของคนไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนจังหวัดตรังสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งมีสินค้ามีผลิตผลขอให้ท่านซื่อสัตย์กับผู้ซื้อนะครับอย่าไปเอาเปรียบอย่างเช่นทุเรียนอ่อนอย่าเอาไปขายเขาต้องมีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วระบุแหล่งที่มาได้อะไรต่างๆนั้นขอให้เขาเรียกว่าการค้าคุณธรรมนะครับเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้าเกิดว่ามันเราไปทำมันไม่มีคุณภาพมันเสียหายนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ส่งไปแล้วใช่ไหมมันก็เราต้องกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรแต่คุณภาพมันต้องมีหมายความว่ายกตัวอย่างทุเรียนอ่อนเนี่ยอย่าไปส่ง อย่าไปส่งเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะเสียชื่อทุเรียนเมืองตรังก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสินค้านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อเดือนมีนาคมผมได้มีโอกาสไปกับหอการค้านะครับเราไปเจอกันที่หอการค้าประชุมระดับประเทศที่ลำปางแล้วก็นั่งคุยกับหอการค้าจังหวัดน่านทางตรังเราก็มีไอเดียบอกว่าเราก็น่าจะแลกเปลี่ยนเรื่องการท่องเที่ยวกันนะครับเขาก็โอเคเขาก็ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องผมก็ไปกับโกช้างนะครับหลายคนนะครับไปพาณิชย์ด้วยไปก็คุยกันเขาก็เราไปเที่ยวดูเมืองเขาก็จะมาเมืองเราเช่นเดียวกันแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันนะครับก็คือคนละสไตล์กันเขาก็อยากมาก็ยินดีติดต่อกันอย่างตลอดตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้สินค้าที่เป็นทะเลโอ้ค่ะเรามีจุดขายก็คือทะเลส่งทะเลไปแลกกับลำไยกันใช่ ทำไมคุณนางรู้ นี่จริงๆนะ เขาบอกว่าลำไยที่มีคุณภาพนะค่ะนอกจากที่เชียงใหม่แล้วเขาถามว่าจังหวัดไหนน่านเราก็คิดว่าลำพูนไม่ใช่เป็นน่านนะอีดอนเนี่ยแปลกมากแล้วเขาปลูกชาด้วยนะชาของเขาเรียกอะไรอาราบิก้าอาราบิก้าเนี่ยกินเวลานิดนะค่ะอาราบิก้ามันก็จะอ่อนกว่าลูบัตต้าบ้านเรากาแฟไหมคะกาแฟเขาก็มีสินค้าแบบนี้นะสินค้าเขาจะเหมาะกับเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะทำลูบัตต้าให้ได้เขาก็เอาผู้เชี่ยวชาญจากชุมพรไปทำตอนนี้นะกาแฟที่ชุมพรโอเคแบรนด์ FT ของสวีไปนะครับก็ดังที่ตรังเราเคยมีใช่ไหมเขาช่องเขามีคนมากินและติดใจพอติดใจเขาไปทำแบรนด์เขาช่องเห็นไหมกาแฟเขาช่องนี่ตีคู่กับเนสกาแฟใช่ไหมราคาต่ำกว่านิดหนึ่งก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่อยากได้มันไม่กลมกล่อมมันเข้มๆทีนี้ก็มีการพูดคุยท่านผู้ว่าเองท่านก็พูดว่าทำไมเราไม่ทำกาแฟทั้งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราของตรังก็เขาก็บอกว่า เพื่อนไปจดลิขสิทธิ์แล้วนั่นสิค่ะกาแฟเขาช่องผมก็บอกว่าเราก็ปลูกต่อแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นช่องเขาช่องเขาเนี่ยครับนะคะท่านก็ฝากไว้เรื่องของสินค้าออนไลน์นะคะวันนี้อยู่ที่เรื่องของความซื่อสัตย์นะคะถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกันเราก็ทำการค้าต่อกันระหว่างกันได้อีกนานมากเลยทีเดียวเสียดายค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทางสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 906.75 เมกะเฮิรตซ์สบายเรดิโอนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรารีรันอีกรอบทางอสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงตรงนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามเรื่องเด่นประเด็นดังกับ6วาระเร่งด่วนจังหวัดตรังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวและบริการพร้อมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องทำทันทีกับรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานทางสวทตรัง FM 91.25 MHz ตั้งใจจริงใจโปร่งใสมีความสุข